กะเพรา5บาทนะครับคุณผู้ชมดูดิครับกัมเบลเลอร์เลยหนาลูกละ4บาท5บาท6บาทลูกแตงกวาเล็ก30บาทนะครับผักกาด30กะหล่ำ30 20บาทนี่30บาทเฮ้ยอันนี้30บาทสิบห้าบาทเป็นกิโลใช่ไหมเนี่ยโลละบอกค่ะโลละ15บาทนะครับมะละกอเปรี้ยวไหมพี่เปรี้ยวเปรี้ยวนะอันนี้เขาเรียกมะม่วงอะไรจ๊ะมันเดือน9มันเดือน9ใบโหระพากิโลละ25บาทแล้วก็กะเพรากิโลละ25บาทนะครับพริก55บาทนะครับมี55กับ50แตงกวา25นะครับ30บาทมะเขือเทศนี่แพงอยู่นะ75บาทแต่กว่าเดี๋ยวนี้ก็40บาทมะเขือเทศ50มะเขือ50บาทนี่ผักบุ้ง130บาทนะครับคุณผู้ชมนี่ก็130อันนี้ก็100บาทกะหล่ํา30บาทผักกาด30บาทนะครับคุณผู้ชมหัวไชเท้านี่130บาทไม่ต้นหอม80บาทครับคุณผู้ชมอันนี้101โอ้โหอันนี้160นี่160นะครับผักชีแปดนาฬิกาเจ็ดนาทีของวันพุธที่1พฤษภาคม2567วันแรงงานแห่งชาตินะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดคลองเตยนะครับมาดูว่าสินค้าจะแพงไหมราคาของจะแพงไหมเห็นแต่ข่าวในทีวีเขาบอกว่าของขึ้นของแพงวันนี้ก็จะมาดูราคาว่ามันแพงไหมนี่110บาท115บาท3ชั้น115บาทนะครับนี่3ชั้น115บาทมาดูราคาหมูราคาไก่ราคาผักตลาดคลองเตยนะครับตลาดคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมตลาดนี้เปิดขาย24ชั่วโมงนะครับเปียกเหลือเต็มขวดเต็มทิ้งเลย90บาทนะครับสันคอเนื้อ150บาท190บาท200บาทเนื้อดีก็240บาทมาดูกันว่าราคาที่นี่กับตลาดใกล้บ้านท่านจะแตกต่างกันไหมอันนี้ร้อยไก่ตัวละร้อยครับเป็นตัวนะครับคุณผู้ชมตลาดใกล้บ้านท่านราคาเท่าไหร่ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เขาก็จะเก็บนะชุดแม่ค้ากลางวันกำลังจะบางร้านเขาก็จะเริ่มเก็บแล้วก็จะล้างตลาดนะครับล้างตลาดแล้วก็จะมีชุดกลางคืนมาอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมนี่หน้ากากหมู70บาทนะครับลิ้นหมู95บาทนี่ไก่ตัวละ90บาทนี่ถูกๆ90เอาไปครับนี่ครับร้านนี้แก่บ้านราคาเท่าไหร่120ร้านนี้น่าสนใจแม่ค้าสวยนะครับคุณผู้ชมนี่แม่ค้าสวยหัวแล้วพี่หัวแล้วนี่ราคาหมูนะครับมาดูราคาหมูนะครับคุณผู้ชม90บาทเองนะครับนี่ก็ร้อยเดียวนี่ร้อยเดียวนะครับหมู3ชั้นบางร้านเขาก็จะเริ่มเก็บแล้วนะครับคุณผู้ชมไส้ขม50บาทนี่110บาทนะครับคุณผู้ชมหมู3ชั้น155บาทสันใน130บาทคอมเมนต์มาหน่อยนะครับราคาของตลาดใกล้บ้านท่านราคาเท่าไหร่ดูราคาปลาทูเดี๋ยวไปเอาสูตรก็ได้
ช่วงเวลานี้ก็บางร้านเขาก็จะเลหลังนะครับคุณผู้ชมมาถูกจังหวะก็จะได้ของถูกนะพาเดินดูราคาของสดก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูราคาผักปลานิลนี่3ตัว100นะครับคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆ3ตัว100นี่ก็ตัวละ40บาทตัวละ40บาทนะครับอยากได้เนื้อติดมันสักครึ่งโลนะเดี๋ยวไปหาพี่บังก่อนไม่รู้พี่บังอยู่หรือเปล่าพี่บางอยู่พอดีเลยเดี๋ยวซื้อเนื้อพี่บางสักเนื้อติดมันสักครึ่งโลสวัสดีครับพี่ว่ามีติดมันไหมพี่อยากได้เนื้อติดมันสักครึ่งกิโลวันนี้ติดมันก็เหลือเป็นเนื้อชายโครงได้เลยเอาสักเอาไม่เยอะเอาสักครึ่งกิโลได้เอาติดอร่อยกว่าได้กิโลเท่าไหร่ครับตอนนี้พี่140บาท240บาทเนาะค่ะครึ่งโลก็120ครับผมอันนี้แถมให้นะคะโอ้ขอบคุณครับพี่มาประจำมากันประจำนี่ร้านเนื้อคุณผู้ชมมาตลาดคลองเตยก็มาแวะร้านพี่บางได้นะครับคุณผู้ชมสวัสดีพี่บางพี่บางจะเก็บแล้วเหรอพี่บางเก็บแล้วเนาะขายดีแล้วพี่บางพอได้อยู่ครับพอได้อยู่นะวันนี้วันรายงานครับท่านใช่แรงงานจับจ่ายใช่ก่อนใช่ใช่เอาบีขวดจะขวดป่ะนี่เอาไว้ดูขวดเท่าไหร่พี่ขวดนึงไม่เอาค่ะไม่ได้เอาไปขอซื้อขอบคุณครับผมขอบคุณครับนี่ก็120บาทเองนะครับคุณผู้ชมจานละร้อยจานละร้อยจ้าร้อยเดียวเองเหรอร้อยเดียวจ้ะโอ้ดีจังเลยโอ้ได้ตั้งเยอะร้อยเดียวโอ้พื้นก็อยากจะดูแฉะหน่อยนะครับผู้ชมมันอย่างนี้นะตลาดที่เขาขายดีก็จะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยววันนี้ว่าจะไปซื้อปลาทูนี่สันคอเขาไม่ได้เรียกสันคอเขาเรียกยังเขาเรียกคอหมูย่างกานันลากระเดือสันคอนั่นล่ะไหนว่าโดนิเอ้ามันโมแมนกระเดือสันคอน่ะจะใครบอกจะของได้ดีล่ะนี่จะมันหลายนี่แล้วจะแซ่บอันนี้ร้อยเท่าไรจ้ะ170บาทนะครับกระสันคอเซนหนึ่งที่เลยเอาเซนตัวนี้นับไปวะนี่แหละมันแสบบอสบอกเอาเลือกเอาจะห้องเลือกเอาเอามาเซนหนึ่งเออเซนนั่นก็ได้นี่เหรอเออนี่เหรอเอาเซนเลยนะเออแม่ค่ะแม่ค่ะเอาเซนนี้จ้ะนี่ก็115บาทเองนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็130บาทนะครับเนี่ยสันในแมนบอลมาดูสันในไอ้แบบนี้ขายจังได้แบบนี้150อากาศช่วงเย็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาเดี๋ยวจะไปซื้อปลาทูซื้อผักเดี๋ยวจะพาไปดูราคาปลาทูราคาผักนะครับคุณผู้ชมถ้าไปทางนั้นก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับถามว่าถ้ามีถ้าถามว่า
ถามว่าถ้าระหว่างช่วงกลางวันกับช่วงกลางคืนมาซื้อของสดช่วงกลางวันกับเครื่องช่วงกลางคืนอันไหนสดกว่ากันผมว่ากลางคืนจะสดกว่านะเพราะว่ามันไม่โดนแดดนะกลางวันมันอาจจะโดนแดดมันอาจจะเหี่ยวจะเฉาแต่ถามว่าราคากลางคืนกับกลางวันกับกลางวันนี่ต่างกันไหมพอๆกันครับคุณผู้ชมราคาถูกเหมือนกันนะถูกพอๆกันแต่ถ้าชอบสดๆก็ต้องเป็นกลางคืนนะ 4-5 ทุ่มก็มาได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่เขาเก็บตลาดเขาก็จะล้างตลาดล้างตลาดแล้วพ่อค้ากลางคืนก็จะมาวางแล้วดูราคาไก่นะครับปีกไก่120บาทน่องไก่70บาทตับไก่55เห็นเอาหนีไปไหวผัดบอลเขากำลังจะล้างตลาดนะพื้นก็จะดูแชร์หน่อยครับร้านนี้สดสดผมไม่ได้มาซื้อร้านนี้ไว้ดูสดโคร้านก่อนนี่คือผู้ชมรถขยะเขามาเก็บนะเดี๋ยวจะเดินไปโดนโซนผักทิ้นบอกกับผ้าบอทิ้นกับผ้าบอกระเพรากำละ5บาทนะครับโหระพาก็5บาทบุ้งกำละ5บาทกระเพรา5บาทนะครับคุณผู้ชมดูดีครับกำเบลเลอร์เลยอันนี้บอดูดีครับคุณผู้ชม5บาทเบลเลอร์เลย5บาทเบลเลอร์เลยนี่ผักนี่ก็10บาทเองนะครับคุณผู้ชมดูดีครับ10บาทกำเบลเลอร์เลยเดี๋ยวมาดูราคาผักราคามะนาวนะครับเดี๋ยวมาดูราคาผักราคามะนาวนะครับมะนาวลูกละ4บาท5บาท6บาทลูกใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมเราจะซื้อปลาทูสักเข่งไปไว้ทอดถั่ว20บาทโอ้ยมันสมุนไพรเยอะมากเลยนะ
ดูราคาทุเรียน150หมอนทอง160แต่ยอดลงใช้ชูเท่าไหร่วะน่าจะอร่อยจังเอาพริกไปตากแดดบ่บ่พริกบ่าบ่บ่บ มะละกอลูกละ4บาทแตงกวากิโลละ25บาท30บาทมะเขือ35บาทมะเขือเทศ70บาทนะครับ25บาท25บาทกับ70บาทตอนนี้30บาทนี่มะเขือเทศ25บาทนะครับคุณผู้ชมมี25 28แตงกวา35ดูราคาพริกนะครับคุณผู้ชมพริก60บาท60บาทนะครับพริกรถเขากำลังมาลงของสดหัวเชเท้า20บาทครับแตงกวาเล็ก30บาทนะครับผักกาด30กะหล่ำ30ซื้อปลาทูไปเอาร้านไหนไปทูเด็ดเด่นเท่าไหร่นะ20บาทนี่30บาทเฮ้ยอันนี้30บาทจะทำราคา20บาทนะจะทำราคา30บาทซื้อรถนี่ดิ30บาทแล้วด้วย30บาทให้มา30บาทเอานี่ล่ะจำบ่ได้ไปบ่นครับไปฮะมาดูมะละกอนะครับซื้อมะละกอสักลูกละ7บาท7บาทหรือเป็นกิโลแล้วนะอันนี้เท่าไหร่10 15บาทเป็นกิโลใช่ไหมแม่นโลละบ่ค่ะโลละโลละ15บาทนะครับมะละกอใช่ไปนะ
คะ15บาทนี่ก็แตงกวา40บาทมะเขือเทศ45บาทบักถั่วนี่กี่โลจ๊ะบาทบักถั่วนะ50บาทถั่วฝักยาว50บาทเอาละเว้ยมะม่วงซื้อจะผมเราจะซื้อมะม่วงเปรี้ยวไปไว้กินซะหน่อยสามสิบห้าบาทสามสิบห้ามียี่สิบห้าอันนี้ยี่สิบห้าบาทสดๆเลยเพื่อจะเอาแกะขมิ้นเอาแบบนี้แล้วเปรี้ยวไหมพี่เปรี้ยวเปรี้ยวนะอันนี้เขาเรียกมะม่วงอะไรจ๊ะมันเดินเก้ามันเดินเก้าคือมันแต่ว่าหันสมเป็นบ่มันเดินเก้า25บาทนี่สุดยอดเลยค่ะนี่อันนี้มันสุดยอดของความเปรี้ยวแล้วอันใช้น้ำดอกไม้ใช่ไหมพี่อันนี้มันเปรี้ยวเกินนะอันนี้น้ำดอกไม้30บาทแก้วขมิ้นนี่20บาทแก้วขมิ้นนี่กำลังกินดีเลยโอ้แต่เขาก็สื่อหลายนะเดี๋ยวมากินเนาะเดี๋ยวมากินบักม่วงเนาะช่วงนี้ไม่คงไม่ค้าเขาเก็บกันไปบ้างแล้วครับปกติก็จะเต็มหมดหน้าแถวนี้กลางวันก็จะเก็บกลางคืนก็จะเข้ามานะครับคุณผู้ชมตลาดนี้คุณผู้ชมมาได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณมาได้เลย24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นแม่ค้าช่วงกลางคืนนะนี่แม่ค้าผักกลางคืนนั่นตรงนี้ใบโหระพากิโลละ25บาทแล้วก็กะเพรากิโลละ25บาทนะครับคะน้ากิโลละ35มะเขือเทศได้40บาทแต่กว่า40บาทมาดูพริกฝั่งนี้นะครับพริก55บาทนะครับมี55กับ50ตะไคร้20แต่กว่า25นะครับ30บาทมะเขือเทศนี่แพงอยู่นะ75บาทแต่กว่าเดี๋ยวนี้ก็40บาทมะเขือเทศ50เอ้ยมะเขือ50บาทไหนไก่จะมาล่ะนี่คุณผู้ชมช่วงนี้เป็นแม่ค้ากลางคืนแล้วนะครับแล้วนะครับผู้ชมผักสดๆใหม่ๆนะเป็นแม่ค้ากลางคืนนะครับขึ้นช่าย80บาทซื้อของได้นะครับคุณผู้ชมนี่ผักสดๆใหม่ๆแม่ค้าก็คือเขาลงแล้วนะแตงโมเหรนี่เราไปลวกกินแสบไปยังนี่ครับบักโม่หน่อยบักโม่หน่อยมะเขือเทศ80บาทโอ้โหแพงเว้ยอ
นี่บอกเพื่อนเพราะกาดแก้วใช่อันนี้มันผักออร์แกนิกอันนี้ก็ออร์แกนิกบอกก็เดียวกันผมบอกนี่ผักบุ้ง130บาทนะครับคุณผู้ชมนี่ก็130วันนี้ก็100บาทกะหล่ํา30บาทผักกาด30บาทนะครับคุณผู้ชมโมเชเท้านี่130บาทไม่รู้กิโลน่า10โลน่าจะ10โลนะต้นหอม80บาทครับคุณผู้ชมอันนี้ร้อยหนึ่งโอ้โหอันนี้160นี่160นะครับผักชีมันก็อย่างมากมันเป็นช่วงมันเป็นจังหวะมันเป็นช่วงนะครับหน้าแรงก็อย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นอีกหน้านึงนี่ก็โอ้ถูกจริงๆธรรมดาของสดคุณผู้ชมถ้าเอารถมาก็เข้ามาจอดข้างในตลาดนะมันมีที่จอดอยู่นะครับเข้ามาในตลาดเลยเดี๋ยวมันจะมีคนบอกอยู่หรอกคุณผู้ชมขี่เข้ามาในตลาดได้เลยนะครับสดๆเลยขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติชมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ